premium collagen product นะครับซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั่นก็คืออันดับแรกเลยก็คือตัว premium collagen จากปลาทะเลน้ำลึกนะครับตัวมากิเบอร์รี่นะครับตัวตีผลาตัวสารสกัดจากเผือกสนนะครับตัวเอสตาเซนทีนรวมไปถึงซิงค์ไบโอตินแล้วก็ตัวซีลิเนียมจากยีสต์ซึ่งพวกเขาทั้งหมดตรงนี้ก็จะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะฮะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติได้นะฮะรวมไปถึงการกระตุ้นสร้างพวกคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินใต้ผิวของเราเนี่ยให้มีความหนาแน่นแข็งแรงนะครับดังนั้นผิวพรรณของเราก็จะสดใสได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ต่อเนื่องในทุกๆวันนะฮะตัวแรกเลยที่เราจะมาคุยกันนะฮะนั่นก็คือตัวคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาทะเลน้ำลึกนั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นโครงสร้างของคอลลาเจนนะฮะที่เราเห็นได้กันโดยทั่วไปนะครับก็คือตัวคอลลาเจนไฟเบอร์นั่นเองซึ่งคอลลาเจนไฟเบอร์เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันจะประกอบไปด้วยหน่วยของกรดอะมิโนที่สำคัญอยู่3ตัวนะครับก็คือไกลซีนโพลีนแล้วก็ไฮดรอกซีโพลีนซึ่งมันจะต่อกันแบบเป็นสายยาวซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าโครงสร้างแบบเปปไทด์หรือเราเรียกว่าคอลลาเจนเปปไทด์นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็การสร้างคอลลาเจนของเรามากๆนะครับเมื่อร่างกายของเราเนี่ยย่อยสายเปปไทด์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้กรดอะมิโนนะครับตัวเดียวๆก็คือไกลซีนโพลีนแล้วก็ไฮดรอกซีโพลีนตัวนี้ก็จะเป็นสารตั้งต้นนะฮะในการกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการสร้างคอลลาเจนซึ่งจะทำงานร่วมกับตัวโคแฟกเตอร์อีก2ตัวหลักๆ ก็คือตัววิตามินซีแล้วก็แอนโทไซยานินนะครับตัววิตามินซีเนี่ยเป็นโคแฟกเตอร์ที่สำคัญนะครับที่จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์คอลลาเจนใต้ผิวหนังของเรานั่นเองดังนั้นเนี่ยกินคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยในคอลลาเจนเนี่ยก็ต้องมีส่วนประกอบของตัววิตามินซีด้วยนะฮะเพื่อจะให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงตัวแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ป้องกันไม่ให้คอลลาเจนเนี่ยถูกทำลายได้ง่ายดังนั้นในการเลือกใช้หรือว่าเลือกซื้อตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูตัวคอลลาเจนนะฮะที่ดีรวมไปถึงสารประกอบอื่นๆอย่างเช่นพวกวิตามินรวมไปถึงแอนโทไซยานินรวมไปถึงสารลงควัตถุอื่นๆที่จะช่วยกันในการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันไม่ให้คอลลาเจนเนี่ยถูกทำลายด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็จะเป็นประโยชน์ของการรับประทานคอลลาเจนนะฮะเปปไทด์ก็คือคอลลาเจนเปปไทด์เป็นคอลลาเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยมีความสดใสแข็งแรงช่วยบำรุงเล็บบำรุงผมนะฮะทำให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยดีขึ้นช่วยให้สุขภาพผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับลดเรือนริ้วรอยเหี่ยวย่นรวมไปถึงกระชับผิวพรรณด้วยให้กรดอะมิโนต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเส้นเลือดเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อรวมไปถึงข้อต่อแล้วก็กระดูกอ่อนให้แข็งแรงอีกด้วยนะครับผมดังนั้นอย่างที่เราทราบบางทีกันดีนะฮะบางทีในท้องตลาดเนี่ยเราก็จะเห็นมีการแข่งขันอยู่กันค่อนข้างเยอะว่าเฮ้ยคอลลาเจนของเจ้านี้ดีกว่านะเนื่องจากว่ามันมีปริมาณมากกว่าเป็นหมื่นๆมิลลิกรัมเลยนะฮะแต่เจ้านี้ทำไมมีน้อยจังมีแค่ประมาณ 2,500 จากผลงานวิจัยนะครับหลายๆฉบับนะครับพบว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมคอลลาเจนได้เพียง 3,000 ถึง 5,000 มิลลิกรัมต่อครั้งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยใครที่กินคอลลาเจนในปริมาณที่สูงๆครั้งเดียวนะฮะก็มีสิทธิ์ได้ว่าที่คุณเนี่ยจะฉี่แพงเนื่องจากว่าร่างกายของคุณเนี่ยอาจจะดูดซึมได้แค่ประมาณ 3,000 หรือ 5,000 มิลลิกรัมเท่านั้นที่เหลือไปไหนร่างกายก็จะขับออกนอกร่างกายไปนะฮะดังนั้นแนะนำเลยในการรับประทานตัวคอลลาเจนเนี่ยนะครับให้ลองดูส่วนประกอบก่อนว่าคอลลาเจนที่ผสมอยู่ในสูตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต่อซองเนี่ยควรอยู่จะมีอยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 5,000 มิลลิกรัมนะฮะเราก็สามารถที่จะแบ่งรับประทานได้อาจจะเป็นตอนเช้านะครับกับตอนก่อนนอนแนะนำให้รับประทานในช่วงตอนที่ท้องว่างนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารต่างๆเนี่ยนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับอีกตัวนึงเลยก็คือตัวตีผลาซึ่งหลายๆคนฟังชื่อแล้วอาจจะงงว่าตีผลาคืออะไรนะฮะตัวตีผลาเนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยเป็นสมุนไพรในเอเชียของเรานี่เองนะครับซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญเลยนั่นก็คือตัว1มะขามป้อม2สมอพิเภกแล้วก็3สมอไทยนะครับมะขามป้อมนะฮะมีสารในกลุ่มพวกแทนนิน
นะครับมีสารในกลุ่มพวกของแทนนินเนี่ยสูงมากนะครับมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนะฮะช่วยเพิ่มในเรื่องของภูมิคุ้มกันต้านไวรัสต้านการอักเสบนะครับผมมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดทั้งในสัตว์ทดลองแล้วก็ในมนุษย์อีกด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อรับประทานตัวสารสกัดตีปลาร่วมกับคอลลาเจนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสังเคราะห์คอลลาเจนเนี่ยได้สูงขึ้นนะฮะอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติหรือว่าออโตอิมมูนของเราได้นั่นเองจากที่1พูดไปแล้วในสไลด์ตอนต้นนะครับอันที่2สมอพิเภกนะครับช่วยบำรุงแล้วก็ลดการเกิดอาการผิดปกติต่างๆนะครับในร่างกายเช่นส่งเสริมการทำงานและลดความเสี่ยงในการก่อโรคในระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับนิ่วนะฮะแล้วก็ช่วยเสริมการทำงานของระบบทางเดินหายใจในเรื่องของภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะครับอันต่อมาสมอไทยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงระบบการย่อยอาหารปรับปรุงการทำงานของลำไส้แล้วก็การดูดซึมสารอาหารนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญทั้ง3ตัวนี้ช่วยเสริมระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรานะครับมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะฮะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเมื่อทำงานร่วมกับตัวคอลลาเจนเปปไทด์ปรับสมดุลการไหลเวียนโลหิตรักษาสมดุลการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายนะครับปรับสมดุลไขมันรวมไปถึงลดการอักเสบของเนื้อเยื่ออีกด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยสนับสนุนคุณประโยชน์ของตีพลานะครับว่าในตัวของตีพลาเนี่ยมีสารสำคัญตัวหนึ่งเลยก็คือตัวแกลลิกแอซิดนะครับซึ่งมีฤทธิ์นะฮะมีฤทธิ์นะครับในเรื่องของการต่อต้านเซลล์มะเร็งได้ 3-5 เท่าเลยจากงานวิจัยนะครับซึ่งทำหน้าที่เนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันรวมไปถึงป้องกันเซลล์จากพวกความเครียดต่างๆเมื่ออายุของเซลล์หรือว่าอายุของร่างกายเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็ความผิดปกติของเซลล์นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรที่เราพบกันได้ในประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของเอเชียของเรานะครับเมื่อนำมามิกซ์ร่วมกับตัวคอลลาเจนแล้วเนี่ยก็จะได้ประสิทธิภาพที่สูงมากยิ่งขึ้นนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยครับยังมีการศึกษานะครับพบว่านะฮะเมื่อรับประทานตัวตีผลาเนี่ยนะครับทั้งเช้าเย็นเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับก็จะช่วยให้ระดับไขมันในเลือดนะฮะเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองหรือว่าการได้รับยาหลอกเนี่ยนะครับพบระดับไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลแล้วก็ LDL หลังเสร็จสิ้นโครงการในกลุ่มศึกษาเนี่ยลดลงแตกต่างจากกลุ่มควบคุมเนี่ยอย่างมีในยะสำคัญทางสถิตินั่นเองนะครับก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลแล้วก็ LDL ได้นะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแอสตาแซนทีนนะครับตัวแอสตาแซนทีนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแซนโทฟิลตระกูลแคโรทีนอยด์ที่มีความโดดเด่นมากพบได้ทั่วไปในธรรมชาตินะครับทั้งในปลาแซลมอนในไข่ปลาคาเวียร์เปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูต่างๆนะฮะและมันมีอยู่มากในตัวสาหร่ายเซลล์เดียวนะครับฮีมาโตคอคคัสนั่นเองนะครับซึ่งร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างสารนี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองจะต้องได้รับจากการรับประทานเข้าไปเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะมีพวกตัวกลุ่มแซนโทฟิลหรือว่าแอสตาแซนทีนอาหารเนี่ยน้อยมากๆนะครับอย่างเช่นตัวปลาแซลมอน200กรัมเนี่ยจะมีแอสตาแซนทีนเพียง1มิลลิกรัมเท่านั้นนะฮะส่วนตัวสาหร่ายนะครับฮีมาโตคอคคัสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในอุณหภูมิหรือว่าสภาวะปกติเนี่ยเซลล์ของเขาเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีเขียวนะครับก็คือสาหร่ายเห็นเป็นสาหร่ายสีเขียวเกาะอยู่ตามพื้นทั่วไปนั่นเองนะฮะแต่พอเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็อากาศเนี่ยติดลบจัดๆนะครับเป็นน้ำแข็งหรือหิมะนะครับตัวเซลล์ของเขาเนี่ยจะเกิดการสร้างสารตัวนี้ขึ้นมาตัวแอสตาแซนทีนในกลุ่มเซนโทรฟิลตัวนี้ขึ้นมานะครับทำให้เซลล์ของเขาเนี่ยเป็นสีแดงนะครับเพื่อปกป้องแล้วก็ป้องกันเซลล์ของเขาเนี่ยไม่ให้ถูกทำลายหรือว่าถูกอันตรายจากสภาวะแวดล้อมที่หรือโหดหรือว่าความหนาวเย็นที่สุดขั้วนั่นเองนะครับตัวสารตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการฮีลลิ่งแล้วก็รีไวฟ์ตัวเซลล์ที่ถูกทำลายของเขาเนี่ยให้กลับขึ้นมามีสภาพที่เป็นเหมือนเดิมได้นะครับก็จะมีชีวิตรอดอยู่ในสภาวะที่รุนแรงได้นะครับเราจึงใช้สารตัวนี้เข้ามาทำการผลิตพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยสามารถที่จะฮีลลิ่งตัวเองขึ้นมาได้อีกทั้งยังมีงานวิจัยด้วยนะครับว่ายังสามารถที่จะช่วยป้องกันแสง UV ตามธรรมชาติได้อีกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นงานวิจัยสนับสนุนนะฮะว่าตัวสารสกัดแอสตาแซนทีนเนี่ยมีคุณสมบัติ
ป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเบต้าแคโรทีนนะครับตัวโปรวิตามิน A แล้วก็ตัววิตามินอีด้วยจากการศึกษาอีกตัวหนึ่งพบว่าผู้ที่ใช้แอสตราเซนทีนนะครับที่อยู่ในเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 4-6 สัปดาห์เนี่ยมีผลให้ริ้วรอยแห่งวัยที่เกิดจากรังสี UV เนี่ยลดลงดังนั้นเนี่ยจึงสรุปได้ว่าแอสตราเซนทีนเนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยแลดูอ่อนกว่าวัยช่วยลดเรือนริ้วรอยเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยนะฮะผ่านมา3ตัวแล้วเนาะคอลลาเจนเปปไทด์ตีพลาแอสตราเซนทีนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ตัวกรดอะมิโนที่สำคัญในการที่จะกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการสร้างนะครับตัวคอลลาเจนอิลาสตินรวมไปถึงกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติหรือว่าออโตอิมมูนเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเราใช้ชีวิต work from home อยู่ที่บ้านแล้วก็พวกร้านเสริมสวยต่างๆคลินิกหมอต่างๆเนี่ยยังไม่เปิดนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะฮะไม่ควรปล่อยตัวเองเนี่ยให้มีผิวหน้าที่โทรมหรือว่ามีสุขภาพที่ไม่ดีนะครับอีกหนึ่งงานวิจัยอันนี้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับทำการทดลองกับผู้หญิงจำนวน8คนที่มีผิวแห้งนะฮะให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีแอสตราเซนทีนเนี่ย2มิลลิกรัมเป็นประจำทุกวันนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าระดับความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำมันตามธรรมชาติเนี่ยที่ผิวเนี่ยคงที่และก็ริ้วรอยเนี่ยลดลงโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งเราเนี่ยสามารถเห็นได้จากภาพตรงนี้เลยนะครับเมื่อเริ่มต้นนะครับผิวเนี่ยก็จะมีริ้วรอยค่อนข้างเยอะหลังจากที่รับประทานตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากแอสตราเซนทีนเมื่อผ่านไป2สัปดาห์และ4สัปดาห์เนี่ยริ้วรอยของผิวเนี่ยมีการลดลงเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับจากงานวิจัยนี้นะฮะต่อมาอันนี้ก็คือเป็นการสรุปนะฮะของประโยชน์ของสารสกัดแอสตราเซนทีนนะครับก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยคงความอ่อนเยาว์ลดริ้วรอยรวมไปถึงความหย่อนคล้อยแล้วก็จุดด่างดำได้เป็นอย่างดีช่วยบำรุงสายตานะครับลดอาการเมื่อยล้าของสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อร่างกายรวมไปถึงดูแลสุขภาพของกระเพาะอาหารลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกอีกด้วยนะครับมีคุณสมบัติที่หลากหลายมากๆเลยนะฮะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าสารสกัดจากตัวแอสตราเซนทีนนะครับอีกตัวนึงเลยที่สำคัญนะฮะก็คือตัวพายราคเอ็กสแทรคหรือว่าสารสกัดจากเปลือกสนนั่นเองนะครับตัวพายราคนะครับเป็นสารที่มีคุณสมบัติเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีสารเสริมฤทธิ์การทำงานของพวกวิตามินซีวิตามินอีนะฮะที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยตลอดเวลารวมทั้งปัจจัยภายนอกต่างๆด้วยนะครับรวมไปถึงยังช่วยนะครับลดความเสื่อมนะฮะของอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นพวกหลอดเลือดหัวใจดวงตาผิวหนังรวมไปถึงระบบประสาทเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยการรับประทานพวกสารสกัดจากเปลือกสนร่วมกับวิตามินแร่ธาตุอื่นๆรวมไปถึงสารสกัดจากพฤกษเคมีรวมไปถึงคอลลาเจนก็จะช่วยในการฟื้นบำรุงฟื้นฟูนะครับแล้วก็อีกทั้งนะครับในส่วนของตัวสารสกัดจากเปลือกสนเนี่ยมีสารแอนโทไซยานินที่สูงมากนะครับดังนั้นก็จะช่วยลดความเสื่อมหรือว่าการถูกทำลายของเนื้อเยื่อคอลลาเจนเนี่ยได้ดีมากขึ้นด้วยนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับสารสกัดที่ได้จากเปลือกสนก็คือตัวโปรแอนโทไซยานิดีนหรือว่า OVC นะครับสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดขอดรวมไปถึงการอุดตันของลิ่มเลือดต่างๆได้โดยจะเข้าไปเสริมความแข็งแรงของหลอดเลือดนะฮะซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นไม่เปาะแล้วก็แตกร้าวนะครับซึ่งตัวโปรแอนโทไซยานิดีนแล้วก็ตัวแอนโทไซยานินนะครับในตัวเปลือกสนเนี่ยก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการลดอัตราการถูกทำลายของคอลลาเจนในร่างกายของเราด้วยนะครับสารสกัดจากเปลือกสนได้ถูกนำมาศึกษาแล้วก็วิจัยเนี่ยค่อนข้างเยอะในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆด้วยนะครับเพราะว่ามีคุณสมบัติเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะฮะจะช่วยลดปฏิกิริยาแล้วก็เพิ่มเม็ดสีที่ผิวหนังเนี่ยถูกทำลายด้วยแสงแดดนะครับสาร OVC ในเปลือกสนเนี่ยสามารถลดขนาดและความเข้มของฝ้าโดยไม่มีผลข้างเคียงกับผิวบริเวณอื่นๆด้วยนะฮะตัวต่อมาก็คือตัวมากิเบอร์รี่นั่นเองนะครับตัวมากิเบอร์รี่นั้นนะฮะมีใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วฮะแล้วก็ได้รับสมญานามว่าราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระ
จึงช่วยปกป้องร่างกายจากพวกสารพิษมลภาวะอนุมูลอิสระต่างๆนะครับช่วยต้านความเสื่อมจากอนุมูลอิสระที่เราได้รับเข้ามาในทุกๆวันนะครับลดความเสี่ยงการอักเสบของโรคต่างๆด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับจากคุณประโยชน์ของตัวมากิเบอร์รี่ตัวนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับเราเอาตัวมากิเบอร์รี่นะฮะไปทำการวิเคราะห์หาค่า ORAC score นะครับตัวค่า ORAC score เนี่ยก็จะเป็นอีกค่านึงนะครับที่วัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในผลไม้นั้นๆซึ่งผลที่ออกมาแล้วเนี่ยว่าตัวมากิเบอร์รี่เนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยที่สูงมากนะครับสูงมากจริงๆเมื่อเทียบกับพวกตัวอาซาอีเบอร์รี่หรือว่าตัวทับทิมแล้วก็ตัวบลูเบอร์รี่นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่ร่างกายควรได้รับในทุกๆวันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปนะครับของตัวมากิเบอร์รี่นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมีวิตามินซีที่สูงมากนะครับมีวิตามินเอสูงนะครับช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ลดการอักเสบของร่างกายได้ด้วยนะครับเพิ่มระดับพลังงานให้กับร่างกายนะฮะรวมไปถึงปรับผิวเนี่ยให้กระจ่างใสแล้วก็ปกป้องผิวจากการถูกทำลายของแสงอาทิตย์อีกด้วยอย่างที่เราบอกไปนะครับอย่างเช่นตัวแอสตาแซนทีนตัวมากิเบอร์รี่เองนะครับเป็นผลไม้แล้วก็เป็นตัวสาหร่ายหรือว่าเป็นสาหร่ายเซลล์ดิวนะครับที่มีสีค่อนข้างเข้มนะครับดังนั้นเนี่ยลงคาวัตถุสีพวกนี้แน่นะครับก็จะมีความสำคัญต่อสุขภาพของร่างกายมนุษย์มากนะฮะเนื่องจากว่าไอตัวมากิเบอร์รี่เนี่ยมันเป็นพืชกลางแจ้งนะครับยิ่งมีสีเข้มมากเท่าไหร่ก็จะให้ผลนะครับในด้านของการต้านอนุมูลอิสระสูงมากเท่านั้นเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยจะสร้างสารสีขึ้นมาเนี่ยสูงมากขึ้นเมื่อเขาได้รับผลกระทบจากรังสี UV เนี่ยที่เข้มถ้ามีรังสี UV ที่เข้มผลของตัวมากิเบอร์รี่เนี่ยก็จะมีสีที่เข้มมากตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความเข้มของสีตรงนี้หรือว่าโรงคาวัตถุสีของผักผลไม้ตามธรรมชาติเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะฮะนอกจากพวกกลุ่มของคอลลาเจนต่างๆพวกพืชผักสมุนไพรรวมไปถึงสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายเนี่ยยังมีกลุ่มของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณอีกด้วยนะครับอย่างเช่นตัวซิงค์นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็เอนไซม์ต่างๆปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระจำเป็นต่อการแต่งตัวของเซลล์ผิวเล็บผมกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกนะครับรวมไปถึงที่สำคัญเลยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งแร่ธาตุสำคัญนะครับในการกระตุ้นสร้างพวกเม็ดเลือดขาวในร่างกายอีกด้วยไบโอตินนะฮะช่วยป้องกันผมงอกได้ดีมากช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับช่วยให้ระบบการเผาผลาญไขมันและโปรตีนในร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับพวกเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะล้านช่วยนะฮะช่วยบรรเทาอาการผื่นแล้วก็ผิวหนังอักเสบป้องกันแล้วก็บำรุงเล็บแล้วก็ที่แห้งเปราะอีกทั้งยังทำงานร่วมกับตัวซิงค์เนี่ยเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกับตัวที่จะพูดต่อไปก็คือตัวซีรีเนียมจากยีสต์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยคงความยืดหยุ่นความอ่อนเยาว์ของเนื้อเยื่อต่างๆนะครับลดการอักเสบนะฮะของเนื้อเยื่อรวมไปถึงลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบอีกด้วยนะฮะอีกทั้งตัวนี้สำคัญมากนะครับตัวซีลิเนียมช่วยเพิ่มจำนวนสเปิร์มแล้วก็ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในเพศชายด้วยนะฮะอย่างที่เรารู้การตัวเครื่องดื่มคอลลาเจนหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะมีแต่ผู้หญิงที่นิยมที่จะดื่มนะครับในส่วนของผู้ชายดื่มได้นะฮะก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวบำรุงสุขภาพกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติอีกด้วยซึ่งในสภาวะการปัจจุบันเนี้ยของเรื่องโควิด-19 ปัจจุบันนะครับเวลาเราอยู่บ้านเฉยๆนะฮะใช้ชีวิตตามปกติเนี่ย เราต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกเพื่อให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสดใสเปล่งปลั่งอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่บอกไปก็คือยิ่งผิวของเราสดใสมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะบอกว่าสุขภาพของเราเนี่ยดีมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลการวิจัยทางคลินิกนะฮะที่1จะเอามาให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูกันนะครับ
อ่ะเปรียบเทียบพรีเมียมคอลลาเจนกับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนอื่นๆตามท้องตลาดถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆตามท้องตลาดที่เราหาซื้อมารับประทานเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับสร้างความชุ่มชื้นหรือว่ากระตุ้นนะฮะให้ร่างกายสร้างความชุ่มชื้นได้เฉพาะบริเวณชั้นขี้ไข่เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรารับประทานตัวพรีเมียมคอลลาเจนนะฮะที่มีส่วนผสมของตัววิตามินแร่ธาตุสารประกอบอื่นๆที่มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นสร้างคอลลาเจนจากภายในตั้งแต่ชั้นหนังแท้นะครับชั้นเดอร์มิสออกมาจนถึงชั้นหนังกำพร้านะฮะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเปล่งปลั่งสดใสมีความยืดหยุ่นสูงรวมไปถึงกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากกว่าคอลลาเจนที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดอีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยนะครับที่เราเอาตัวพรีเมียมคอลลาเจนของเราเนี่ยไปทำการทดสอบมานะครับว่าหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะครับพบว่าความชุ่มชื้นของผิวในอาสาสมัครเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับถึง 100% นะฮะดังนั้นเนี่ยรับประทานผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเกรดพรีเมียมแล้วเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องได้นะครับอีกหนึ่งตัวเลยก็คือหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา6สัปดาห์แล้วเนี่ยพบว่าความยืดหยุ่นของผิวเนี่ยสูงขึ้นมากถึง 94% นะฮะในเวลา6สัปดาห์นะครับและตัวนี้นะฮะหลังจากที่ใช้ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา4สัปดาห์พบว่าสุขภาพผิวโดยรวมทั้งหมดเนี่ยสูงขึ้นถึง 83% เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยการรับประทานตัวผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของผิวนะฮะให้ดีจากภายในสู่ภายนอกรวมไปถึงกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับก็คือการทดสอบตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าริ้วรอยบริเวณหางตานะครับหลังจากใช้ตัวผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเนี่ยติดต่อกันเป็นระยะเวลา6สัปดาห์เพราะว่าริ้วรอยเนี่ยลดลงมากถึง 70% นะครับอันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ถ่ายไว้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่6นะครับจะเห็นได้ว่าเส้นสีขาวๆตรงนี้เป็นพวกริ้วรอยย้ำลึกตรงนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพนะฮะด้วยตัวเครื่อง VCR นะครับก็จะเห็นว่าริ้วรอยของอาสาสมัครของเราเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวพรีเมียมคอลลาเจนไปแล้วเนี่ย6สัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีผลลัพธ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ